สวัสดีนะคะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอนุกูลปีกแก้วท่านประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นางสาวจันบำรุงคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566ที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะวันนี้เราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันภายในงานนี้นะคะว่างานที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4สิงหาคมนั้นมีอะไรที่พิเศษบ้างรูปแบบของงานจะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านหัวเรือใหญ่นะคะที่ร่วมกันจัดงานทั้งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมทั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์มาร่วมให้ข้อมูลมาขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะสตรีไทยทุกท่านนะครับอันดับแรกผมต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์มาร่วมแถลงข่าวงานวันสตรีไทยประจำปี2566ในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้เป็นมติให้เป็นการรับทราบให้คนไทยทุกคนได้ทราบเมื่อ29กรกฎาคม2546นะครับโดยในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานแนวพระดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย4ประการประการแรกพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ประการที่2พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ประการที่3รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและประการที่4ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นซึ่งในสตรีไทยได้นำน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนนีพระบรมราชินีราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอันจะส่งผลให้ครอบครัวสังคมและประเทศไทยนะครับได้นำมาสู่ความสุขความเจริญและก็เป็นพัฒนาต่อเนื่องโดยสตรีไทยก็จะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกนะครับรวมทั้งกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆนะครับตระหนักถึงความสำคัญนะครับในบทบาทและความสามารถของและคุณค่าของสตรีไทยอีกทั้งได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้ดอกกล้วยไม้พัทริยาปีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2546เป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันกระทรวงพม.นะครับและสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และก็หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จึงร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีซึ่งกระทรวงพม.และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2548นะครับจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่16แล้วโดยในปี2566นี้นะครับได้จัดงานวันสตรีไทยภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2566
ีกทั้งเพื่อเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสที่ได้ทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษาในวันที่12สิงหาคม2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา45พรรษาเมื่อวันที่3มิถุนายน2566เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีและเพื่อทำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทยอันแสดงถึงพลังของสตรีที่จะแสดงความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมสืบไปสำหรับความพิเศษในงานของพม.นะครับในส่วนของพม.เองก็มีการนำเสนอในภาพรวมนะครับที่จะนำเสนอผ่านเทคโนโลยีนะครับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประนวกกับนิทรรศการให้เกิดความน่าสนใจนะครับนำระบบมัลติมีเดียที่ในบอกเล่าเรื่องราวนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้มาชมงานได้เห็นภาพรวมโดยเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งนะก็คือการนำผลิตภัณฑ์นะครับจากหน่วยงานที่เป็นผลงานของกระทรวงที่เป็นภารกิจในการดูแลสตรีก็คือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยนำเรื่องของภูมิปัญญานะครับฝีมือคนไทยที่คิดค้นต่อยอดรวมถึงการสาธิตนะครับการปั่นได้ที่จำลองให้ชมกันในวันงานนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมความก้าวหน้าในการที่จะเข้าไปช่วยการดูแลสตรีและครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เป็นภาคีสำคัญนะครับที่ได้มาแสดงในงานด้วยอย่างเช่นร้านโกลเด้นเตสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งในงานจะนำสินค้านะครับที่มีคุณภาพมาจำหน่ายครับก็ท้ายนี้นะครับในส่วนของกระทรวงนะครับก็ตระหนักดีว่าพลังสตรีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยรวมถึงผมขอแสดงความยินดีนะครับกับสตรีไทยนะครับทุกท่านซึ่งในงานนั้นก็จะมีการรับรางวัลของสตรีไทยจำนวนมากนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมชมบรรยากาศการจัดงานนะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่4ศุกร์ที่4สิงหาคม2566นะครับโดยถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT ตั้งแต่เวลา 15:00 น.นะครับแต่นี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสื่อมวลชนนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของกระทรวงพม.กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินะครับก็จะจัดงานในวันนั้นเพื่อเป็นเกียรติของสตรีไทยต่อไปครับขอบคุณครับเรียนท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ อย่างที่สำหรับการคัดเลือกสตรีไทยของเราคัดเลือกอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะโดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เราได้ตั้งเอาไว้คือสตรีต้องมีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเป็นสตรีที่พัฒนาตัวเองและครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นสังคมรวมทั้งถึงการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือชุมชนโดยรวมมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมีความนิยมในความเป็นไทยส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปซึ่งคุณลักษณะทั้งหมดนี้ต้องประกอบกันครบถ้วนทุกด้านก็เป็นพื้นฐานของสตรีไทยดีเด่นที่มีคุณสมบัติครบที่เราตามค้นหานะคะในปีนี้เรามอบรางวัลให้กับสตรีไทยดีเด่นทั้งหมด150ท่านก็จะแบ่งเป็นประเภทสรรหา10ท่านป
ประเภทองค์กรสมาชิก82ท่านประเภทจังหวัด58ท่านสำหรับกิจกรรมในงานของวันสตรีไทยวันที่4นี้นะคะภาคเช้าจะเป็นพิธีการแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่นประจำปี2566โดยท่านปลัดการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับประธานสภาสมัครสตรีนะคะกล่าวแสดงความยินดีมอบเข็มสตรีไทยดีเด่นส่วนในภาคบ่ายเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทยประจำปีพ.ศ. 2566และพระองค์ท่านก็จะพระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณจำนวนร้อยรายและพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่สตรีไทยดีเด่นจำนวน150รายและพระองค์ท่านก็จะทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยรวมถึงพระองค์ท่านจะพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทยซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้รวมทั้งมีนิทรรศการต่างๆภายในงานที่จะเปิดให้ร่วมชมกันได้ทั้งวันซึ่งในปีนี้เราจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบไลฟ์อาร์ตแกลเลอรี่ซึ่งมีความแปลกใหม่สวยงามนิทรรศการจะประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะเป็นเรื่องของแนวทางของพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี4ประการพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆที่มีต่อสตรีไทยทั่วประเทศฉลองพระองค์ในยุคต่างๆที่มีความสวยงามเหนือการเวลาซึ่งเราได้จำลองฉลองพระองค์ของท่านมาไว้ในงานนี้ด้วยและอีกมากมายและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานไว้เมื่อครั้งทรงเสด็จดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทยเมื่อปีพ.ศ. 2562และ65แล้วก็มีพระราชกรณียกิจด้านต่างๆรวมถึงฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้สืบสานรักษาทรงคุณค่าความงามของผ้าไทยในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปสถานที่ต่างๆและอีกมากมายทีเดียวอยากให้ทุกท่านไปติดตามชมนะคะในวันงานวันสตรีไทยเป็นงานที่เราตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชพระราชชนนีพันปีหลวงเป็นงานที่ทุกคนจะได้เห็นถึงพลังของสตรีไทยสตรีที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริหน้าที่ที่สำคัญของสตรีไทย4ประการมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและนอกจากวิทัศการและบูธภาคีเครือข่ายที่ท่านปลัดได้กล่าวมาแล้วภายในห้อง Royal Jubilee Ballroom ยังมีบูธวิทัศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติที่จะมีเรื่องราวภารกิจของสภาสมาคมสตรีรวมถึงโฉมหน้าของสตรีไทยดีเด่นทั้ง150ท่านแล้วก็ยังมีบูธเครือข่ายของสภาสมาคมร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยค่ะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมชมภาพบรรยายในงานวันสตรีไทยประจำปี2566ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ในวันศุกร์ที่4สิงหาคมพ.ศ. 2566ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอเสียงอีกท่านหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญนางเยาวมานวัชระเรืองศรีกรรมการอำนวยการค่ะแล้วขณะนี้ฉันขออันนี้เรียนเชิญอีกท่านหนึ่งที่ถ่ายภาพร่วมกันนะคะเรียนเชิญนางรัชรินลัดใหม่คุณยวัฒน์กรรมการอำนวยการค่ะขอเรียนเชิญขึ้นสู่บนเวทีนะคะปีนี้เราจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่16แล้วนะคะและตรงนี้นะคะขออนุญาตยิ้มนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านขึ้นสู่บนเวทีเลยค่ะขออนุญาตยอดคงในความมั่นคงของมนุษย์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ด้วยเราจะได้พบกันในวันงานอย่างแน่นอนนะคะ